สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนและแล้วก็พี่เอกสิครับแล้วก็น้องแมลงสาบทุกคนน่ารักมากมีตัวอื่นไหมเดี๋ยวเฮ้ยทำไมแบบน่ารักจังเลยอ่ะโอ๊ยเขาเปลี่ยนตัวแล้วอ่ะโหไม่ทันว่าจะขอแบบก๊อปปี้สักหน่อยแต่ว่าวันนี้นะเรามีชาเลนจ์เฉพาะมาเลยพี่เอกชาเลนจ์อะไรกันวันนี้เราจะมาทำสีขาวขาวใช่สีขาวเลยเมื่อวานนุ้นสีแดงสีอะไรไปแล้วนะสีลุ้งไปแล้วใช่ป่ะสีลุ้งไปแล้วเดี๋ยววันนี้จะทำสีขาวทุกคนแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูในแคตตาล็อกก่อนว่าสีขาวเนี่ยมีอะไรบ้างอ้าวนี่ไงเปิดมาพอดีเลยสีขาวสออีสีขออาวอขาวมาแล้วเรียบร้อยไม่ได้มันค้นภาษาไทยได้ที่ไหนไม่ได้เหรอเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวพี่ฝนขอไปเอาไอ้นี่ออกก่อนเสื้อแจ็คเก็ตของตัวเองออกก่อนแบบนี้หูยจะบอกว่าสีขาวแบบเยอะมากโอ้เสื้อเยอะจริงๆเสื้อเพียบเลยใช่เยอะจัดๆเลยอ่ะหัวเดี๋ยวนะพี่เอกดูนี่นะดูนี่นะเดี๋ยวใส่ให้ดูใส่อะไรอ่ะเนี่ยเฮ้ยสวยโอ้โหเหมือนชุดเจ้าสาวเลยอ่ะเอ้ยยังไงเนี่ยโอ้ยสวยมากเลยอ่ะจริงเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนใจเย็นเดี๋ยวนะถ้าพี่หวนแต่งงานแล้วก็เดี๋ยวอยากใส่ชุดแบบนี้มั่งจังเลยอ่ะดูดิชุดอย่างนั้นเลยเหรอโอ้สวยมากเลยคนไหนพี่เอกเนี่ยหาไม่เจอนี่เดี๋ยวพี่เอกกำลังใส่เสื้อสีขาวอยู่โอ้โหยังรอโอเคไหมไม่อะยังไม่โอเคเดี๋ยวไปดูต่อเดี๋ยวนะถ้าเราใส่ชุดนี้ไปมันก็จะแบบมันก็จะไม่ค่อยสวยหรือเปล่าหรือยังไงเพราะเรายังไม่ได้แต่งงานใช่ไหมเดี๋ยวเราใส่ชุดอื่นไปดีกว่าเอาขาวธรรมดาดิเดี๋ยวเราต้องเข้าไปเล่นในนู้นอีกไม่ใช่หรอใช่เดี๋ยวขอรีมูฟบอกก่อนก็แล้วกันนี่มันมีขาวธรรมดาแบบขาวไหนอีกอะมีอันนี้อะเยอะแยะลองใส่ดูดินี่ก็สวยก็ดีนะตัวนี้ก็ดีนะนี่ก็ดีพี่ฝนนี่มันเป็นชุดคลุมด้านนอกอะพี่ฝนต้องมีชุดด้านในก่อนดิไหนชุดด้านในเหรอมันเป็นตัวคลุมเนี่ยมันเป็นตัวคลุมอ๋อมันเป็นตัวคลุมเหรอใช่แล้วมันต้องมีแบบเป็นเสื้อธรรมดาก่อนใช่ป่ะใช่แล้วอ๋อต้องเป็นเสื้อกางเกงคลาสสิกอย่างนี้ก่อนนะต้องประมาณนั้นก่อนเดี๋ยวขอเปลี่ยนก่อนขอเปลี่ยนไหนอ่ะเดี๋ยวหน้าใจเย็นๆนะใจเย็นๆทุกคนใจเย็นให้ทุกคนเยอะแยะเยอะใช่ใช่มันเยอะมากเฮ้ยได้อยู่อ่ะก็ได้อยู่นะสีขาวสวยอ่ะสวยแต่ยังไม่ค่อยสวยสวยยังไม่ค่อยสุดนี่ยังไม่สุดเดี๋ยวก่อนใจเย็นเฮ้ยอันนี้น่ารักอันนี้มันแบบเหมือนเป็นชุดคลุมมาเลยอ่ะไหนอ่ะอันนี้ก็ดูดีนะเฮ้ยอันนี้น่ารักอ่ะอันนี้ดูสั้นทะมัดทะแมงเหมาะไปงานนี่เหมาะไปงานมากเหมาะแบบไปเล่นกับเพื่อนเลยโอ้น่ารักน่ารักโอ้ยดูโอ้ยดูเพื่อนดิโอ้ดูอันนี้น้ำป่ะเนี่ยใช่ป่ะใช่นี่น้ำโอ้สวยอุปกรณ์จัดเต็มมากโอ้เยี่ยมเลยเดี๋ยวพี่ฝนขอดูต่ออันนี้อันไหนอ่ะนี่เอ้ยอันนี้ก็เหมือนแบบนี่ไงชุดเต้นบัลเล่เฮ้ยอันนี้ดีกว่าทุกคนอันนี้น่ารักทำไมพี่ฝนตัวสูงขึ้นน่ะไม่รู้เลยพี่ฝนกินนมเยอะอ๋อมีรองเท้าไงรองเท้าอ๋อมันมีรองเท้ามาใช่ป่ะใช่โอ้เนี่ยสวยงั้นเอาชุดนี้เลยได้เปล่าวะฮะเดี๋ยวไปดูที่แอคเซสซอรี่เพิ่มเติมดีกว่าชุดนี้แหละพี่ฝนชอบเอาเลยเหรอชอบชุดนี้โอ้โหพี่เอกดูพวกอุปกรณ์เสริมดีมันมีเยอะไปหมดเลยพี่ฝนอ๋อเยอะมากๆเลยอ่ะไม่รู้จะวันไหนดีเลยอ่ะอุ๊ยอันนี้ก็น่ารักอ่ะดูดิเอาที่ชอบใจมาสักอันนึงดินี่ไงเฮ้ยอันนี้น่ารักสุดๆเลยอ่ะเอาอันนี้แหละเอาอันนี้เลยเหรอเดี๋ยวยังดูอย่างอื่นไม่ครบเลยมีตั้งหลายอย่างมีตุ้มหูด้วย4ชั่วโมงละ4เดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวแป๊บนึงโหมันน่ารักสุดๆมีหลายอย่างเลยอ่ะเดี๋ยวใส่หมดเลยเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยนี่เห็นมั้ยมีโบเมื่อกี้พี่ฝนเอาต่างหูมาด้วยเอามาก็ดีแล้วโอ้โหต่างหูแบบน่ารักมากน่ารักจัดเลยคราวนี้กี่พันเนี่ยไม่รู้หาตัวพี่ฝนไม่เจอโอ้น่ารักมากเลยอ่ะทุกคนน่ารักจริงๆอ่ะโอ้ไม่รู้จะวันไหนดีเดี๋ยวมันยังมีพวกกระเป๋าอะไรอีกนะมีกระเป๋าอีกเนี่ยมีกระเป๋าด้วยมีหลายอย่างมากเดี๋ยวขอดูผมหน่อยผมก็ต้องเป็นสีขาวใช่ป่ะมีสีขาวเด้อใช่ผมสีขาวอ่ะเฮ้ยผมขาวก็น่ารักอ่ะโอ้เดี๋ยวให้ดูอันนี้ให้ดูอันนี้นี่เดี๋ยวไปกองไว้หมดเลยเห็นป่ะดูเสื้อผ้าพี่ฝนกองอะไรก็ไม่รู้แล้วมันจะรู้เรื่องเปล่าผมตัวเองไม่ได้ออกเดี๋ยวลืมเดี๋ยวแป๊บนึงลืมผมออกไปก่อนนี่ลืมนี่แล้วปิดไปแล้วมันก็มาแล้วขาวเห็นไหม
ขาวทั้งตัวเลยขาวเลยอ่ะโอ้ยตกลงคนไหนพี่ฝนเนี่ยน่ารักอันนี้นะน่ารักสุดๆเลยโอ้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอันนี้มันผมเนซึโกะเนี่ยเนี่ยน่ารักมากเดี๋ยวขอดูผมทรงอื่นก่อนมันมีทรงผมของพี่ฝนที่เป็นสีขาวเปล่าก็ไม่รู้นะอาจจะดูยากนิดนึงนะทรงผมของพี่ฝนเนี่ยนะมันเยอะมากอ่ะทำไมเขาแบบมีเยอะขนาดนี้อันนี้เป็นรูปหัวใจเลยอ่ะอันนี้คือที่มีขายทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์เลยใช่ไหมใช่แล้วมีขายทั้งหมดเลยทุกคนทุกคนคะถ้าเข้ามานี่โดนตกแน่นอนหลายบาทอะหลายอะหลายสิบบาทนี่ต่างหูเอ้ยมงกุฎเอ้ยผมเอ้ยชุดเอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมียันรองเท้าอะโอ้แค่แค่ผมนี่ก็หมดไปหลายบาทแล้วนะมีรองเท้าด้วยทุกคนรองเท้าอยู่ตรงไหนอะพี่ฝนจำไม่ได้อะพี่เอกรองเท้าอยู่ตรงเสื้อผ้าอยู่ตรงเสื้อผ้าเหรออยู่ตรงเสื้อผ้าแล้วรองเท้าเดี๋ยวขอไปดูรองเท้าก่อนนี่เห็นไหมมียันรองเท้าอ่ะเดี๋ยวใส่รองเท้าให้ดูนี่รองเท้าก็มีสีขาวเฮ้ยอันนี้มันฟรีเหรอเฮ้ยฟรีอ่ะจริงเหรอใช่ไหมเขาบอกว่าฟรีอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนมีรองเท้าฟรีด้วยเหรอพี่เอกลองใส่ให้ดูดิพี่ฝนใส่ไม่ได้อ่ะใส่ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นตัวแบบใส่รองเท้าแบบนั้นไงมันจะใหญ่ๆอ่ะมันจะใหญ่ๆเนี่ยเขาใส่มาให้แล้วถ้าฟรีนี่เราเอาไปเลยได้เปล่าอ่ะก็น่าจะได้แล้วนะรองเท้าฟรีเหรอบายไปเลยฟรีเอาบายไปเลยนี่ไงศูนย์นะเห็นแก่ของฟรีต้องเอาของฟรีต้องเอาไว้ก่อนของฟรีของฟรีเอาบายรองเท้าฟรีก็ต้องเอาแล้วทุกคนอย่างนี้บายศูนย์เหรียญใช่ศูนย์เหรียญก็ต้องเอาละเจอของฟรีโอเคเรียบร้อยพอซื้อเสร็จเรียบร้อยเลยไปจ่ายตังค์ข้างนอกจ่ายตังค์หายตังค์หายเกลี้ยงเอางี้ก็แล้วกันงั้นเดี๋ยวพี่ฝนจัดไปเลยนะฮะเอาหมดเลยเหรอยาวชุดนี้ใช่ไหมอ่าเราก็ต้องบายใช่ป่ะอ่าต้องบายอ่าชุดนี้ก็ต้องบายชุดนี้น่ารักนี่บายแล้วชุดนี้โอเคอ่ะแล้วไงต่อ70เท่าไหร่แล้วเนี่ยเอาแค่ชุดใช่ไหมเราได้เสื้อแล้วเราจะอุปกรณ์เสริมไหมอ่ะเอาอุปกรณ์เสริมมาไหนอุปกรณ์เสริมเรายังไม่ได้เลยอ่ะเรายังไม่รู้ว่าเราจะเอาอะไรดีแต่อันนี้น่ารักสุดอันนี้น่ารักชอบเสริมมงกุฎแล้วไงอยากได้ต่างหูต่างหูด้วยเหรอต่างหูน่ารักอ่ะหลายร้อยแล้วงานนี้เดี๋ยวใจเย็นทุกคนหัวมีมงกุฎด้วยเดี๋ยวดูตังในกระเป๋าก่อนนะมีมงกุฎอ่ะมีมงกุฎมียันมงกุฎเลยมีมงกุฎด้วยเหรอเออมีมงกุฎดูดิเนี่ยมีมงกุฎสีขาวอ่ะโอ้มีมงกุฎสีขาวเนี่ยทุกคนเยอะมากเลยเลือกไม่ถูกเลยอ่ะดูหน้าพี่เอกซะก่อนนี่ทำไมหน้าพี่เอกเป็นไงใส่แย่ยิ้มอยู่นี่ยิ่งกว่ากระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าเลยยกเป็นชุดเลยเหรอนี่เดี๋ยวใจเย็นเอาอะไรดีอ่ะเอาอะไรก็ได้เอาเลยเอาตามสบายเลยเอามาสักอันนึงใช่ไหมเอามาสักอันนึงเลยโอ้มันน่ารักไปหมดมันเลือกไม่ถูกไม่งั้นชาเลนจ์เราจะจบอยู่แค่ตรงนี้เราไม่จบสักที4ชั่วโมงกับการเลือกเสื้อผ้าเอาไหนอ่ะฮะคิดว่าเอาไหนไม่เคยซื้อต่างหูเลยทุกคนอ้าวก็ซื้อไปงั้นเดี๋ยวไม่ควรซื้อต่างหูแล้วกันเป็นคนหูเบาต้องซื้อต่างหูต้องให้หูหนักๆเข้าไว้เรียบร้อยแล้วทุกคนนี่กดไปกี่ร้อยอ่ะเนี่ยหน่อยเดียวหน่อยเดียวเรียบร้อยแล้วทุกคนอย่างเราไม่ถึงร้อยใช่ไหมใช่เดี๋ยวเรากลับไปดูอย่างเราไม่ถึงร้อยนะทุกคนเดี๋ยวเรากลับไปดูที่บ้านเราก็แล้วกันนะโอเคงั้นเรากลับบ้านเราโอ้โหมาแล้วเพกเรามาถึงบ้านแล้วแล้วเนี่ยถึงแล้วทำป้ายให้เรียบร้อยแล้ววันนี้ทุกอย่างสีขาวเหรอดูสิใช่ขนาดพระจันทร์ยังเป็นใจเลยอ่ะพระจันทร์สีขาวอยู่ใช่พระจันทร์สีขาวดูข้างหลังนี่ทุกคนโอเคสุดยอดมากเลยแต่พอเราเข้ามาในนี้ใช่ป่ะผมของพี่ฝนน่ะมันยังเป็นสีแดงอยู่อ่ะของพี่เอกก็เป็นสีเหลืองอยู่อ่ะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปทำผมก่อนดีกว่าเนี่ยทางนี้ก่อนมั้ยทางนี้เลยแม่ผมของเราก็ต้องเป็นสีขาวนี่เพื่อนให้นมมาด้วยนี่นมสีขาวเห็นป่ะนมสีขาวอ่ะใช่ๆเราจะต้องทำผมของเราให้กลายเป็นสีขาวด้วยขาวไหนอ่ะขาวเลยขาวเบอร์สุดเลยขาวบริสุทธิ์เลยเหรอใช่เฮ้ยได้แล้วเดี๋ยวได้แล้วพี่ฝนดูมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวขอไฟฉายหน่อยเห็นพี่เองป่ะเห็นอยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยสว่างนี่โอ้โหออร่าจัดเต็มเฮ้ยเดี๋ยวมีเพื่อนไม่มีของกินเดี๋ยวแบ่งให้เพื่อนก่อนเอาให้เพื่อน
ให้ไปให้ไปพี่เอกอยากจะบอกว่าตอนนี้หน้าตาพี่เอกกับชุดเนี่ยเหมือนจะไปขายไก่ทอดยังไง เดี๋ยวขอยืนอยู่ตรงนี้หน่อยนะนี่ใช่เลยขายไก่ทอดเหรอขายไก่ทอดนี่ใช่เดี๋ยวเอาไก่ขึ้นมาก่อนนะเดี๋ยวไก่ขึ้นมาก่อนไก่ทอดไหมครับไก่ทอดไหมครับเนี่ยเหรอไม่ใช่ไก่ทอดไหมครับไก่ทอดนั่นไงไก่ทอดร้านนั้นน่ะรู้แล้วรู้แล้วเนี่ยไก่ทอดเนี่ยดูดิสวยมากเลยอ่ะพี่เอกโอ้พอทุกอย่างเป็นสีขาวพวกเราก็กลายเป็นสีขาวกันหมดเดี๋ยวพี่ฝนขอดูอุปกรณ์แอคเซสซอรี่ที่ช็อปมาเมื่อกี้หน่อยนะเนี่ยดูดิเนี่ยต่างหูแล้วก็เสื้อผ้ามันมีรองเท้ามาให้อ่ะเดี๋ยวขอดูด้านในหน่อยดีกว่าเนี่ยอุปกรณ์เสริมที่เราสามารถเอามาใช้ได้มั่งอ่ะนะที่มันเป็นสีขาวเฮ้ยมันมีอันนี้มันหมวกของเอมมี่อ่ะหมวกเอมมี่เหรอใช่หมวกหูกระต่ายของเอมมี่อ่ะนี่อันเนี้ยเดี๋ยวขอดูสีขาวก่อนนี่อันนี้อะไรอ่ะอ๋ออันนี้เป็นเหมือนกับหมวกของเมดอ่ะนะอันนี้สีขาวป่ะเนี่ยขาว ไม่ใส่ดีกว่าบอกนี่ต้องใส่หมวกแพงได้แล้วได้แล้วนี่น่ารักมากมีอุปกรณ์เสริมอย่างอื่นอีกเปล่าขอดูหน่อยก็มีนะแต่มันไม่ค่อยเข้ากับใบหน้าของพี่เอกเท่าไหร่เนี่ยมีหมวกอันเนี้ยหมวกหมีหมวกหมีสีขาวน่ารักอยู่อันนี้ก็สีขาวขาวแบบน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวขอใส่ประกายดาวฟรุ้งฟริ้งหน่อยนี่เข้าเฟือกคอยอยู่ตอนนี้กลายเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายสีขาวไปเลยอ่ะพี่เอกว่าวันอื่นดีกว่าน่ารักมากแม่งเดี๋ยวมีแว่นตาด้วยแว่นตาสีขาวเหรอนี่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 โอ้มองไม่เห็นน่ะผมมีขนบังโอ้โหนี่ค่าตาเน่ไม่ใช่ละไม่ใช่หรอตาเจ็บตาเจ็บไม่ใช่ละไม่ใช่ละนี่นี่แว่นตานี่โอ้โหเป็นเซเลบน่ารักสุดๆเซเลบนี่ใส่อันนี้ด้วยนี่ดอกไม้ที่ใบหน้านี่เราจะมาแต่งตัวกันอย่างเดียวใช่ไหมไม่รู้แล้วให้ทำอะไรอ่ะอุปกรณ์เสริมเรามีเยอะแยะเฮ้ยจอดเฮ้ยสวยไหมจอดพี่เอกหายไปไหนแล้ววะไปไหนแล้วอ่ะเมื่อกี้ยังแต่งตัวอยู่ตรงนี้เลยหายไปไหนแล้วหายไปไหนอ้าวไหนอ่ะเฮ้ยโดนทหารจับตัวโดนทหารจับไปเหรอโอ้ยโดนทหารหิ้วไปแล้วอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ที่เดิมยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยแล้วพี่เอกอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้มายันโรงเรียนแล้วว่ะเดี๋ยวรถคันสีขาวก่อนรถคันสีขาวรถไหนดีอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอรถคันสีขาวนิดนึงนี่รถสปอร์ตเลยรถสปอร์ตเลยรถสปอร์ตเลยรถแพงรถแพงมาแล้วเดี๋ยวเพียกไปหานี่อยู่ไหนอ่ะนี่ไงใส่สีขาวอยู่นี่อยู่ไหนนะหาไม่เจอนี่ไงขาวอยู่นี่เอาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหอย่าเท่ต้องยืนด้วยนะไงเท่ไหมต้องยืนเท่มากนี่ทุกคนพร้อมใจเป็นสีขาวเดี๋ยวเราไปดูบ้านหน่อยดีกว่ามีบ้านเพื่อนหลังไหนที่มันเป็นสีขาวมั่งเนาะเป็นสีขาวอ่ะไม่รู้เดี๋ยวขอสีเขียวสักคู่นึงนี่โอ้ยปล่อยเงินปล่อยเงินนี่คนรวยคนรวยโอ้รวยไหมโอ้รวยยังรวยเลยโอ้โหโอ้นี่เพื่อนเต็มเพื่อนเยอะฝั่งนี้ดูท่าทางที่ไม่มีขาวอ่ะไม่มีขาวเลยหรอไม่มีขาวเราก็ปลูกเองเลยก็แล้วกันเอาขาวล้วนเลยอ่ะอุ้ยใช่เราปลูกเองเราปลูกเองทุกคนเอาทางนี้เขาจองไว้แล้วก็จับจองทางนี้เขาจองแล้วทางนี้แล้วมาทางนี้นี่หลังไหนดีสีขาวหลังไหนก็ได้ได้หมดแหละเดี๋ยวขอดูหน่อยเอาขาวสวยๆขาวล้วนๆเลยนะนี่หลังใหม่แพงโอ้นี่มันขาวอยู่แล้วอ่ะทุกคนขาวอยู่แล้วเหรอใช่เขาขาวอยู่แล้วอ่ะพี่ฝนก็ซื้อบ้านสีดำมาทำสีขาวซื้อบ้านสีดำมาทำสีขาวหลังนี้ได้เปล่าอ่ะได้หมดอ่ะหลังนี้สีดำมาทำสีขาวได้ป่ะไม่รู้ลองดูก่อนหลังเนี้ยสีดำอ่ะนี่ไงสีดำเนี่ยดำสนิทเลยมืดเลยเดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวขอเข้าไปดูข้างในหน่อยเฮ้ยพี่ฝนฮะนี่เขาใช้ไฟอะไรเนี่ยทำไมมันม่วงๆอ่ะเนี่ยเขาเปลี่ยนไม่ได้อ่ะแล้วมันเปลี่ยนอะไรได้บ้างอ่ะเนี่ยเปลี่ยนสีบ้านหลังนี้ไม่ได้อ่ะทุกคนเหรอเปลี่ยนสีหลังนี้ไม่ได้อ่ะแปลกอ่ะมันเป็นหลังเดียวที่เปลี่ยนไม่ได้หรอน่าจะเป็นอย่างนั้นน่ะนะเพียกซื้อมาสักหลังแล้วเปลี่ยนสีขาวลูกเดี๋ยวพี่เอกซื้อสักหลังจะเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยไม่รู้ดิของคนเปลี่ยนไม่ได้อ่ะแปลกๆตรงข้ามกับบ้านทหารนี่น่าสนใจหลังนี้แหละหลังนี้แหละนี่เดี๋ยวพี่เอกจะซื้อบ้านที่มันคล้ายๆบ้านทหารให้ดูนะมาสีขาวนี่คล้ายบ้านทหารเลยไหมไหนบ้านพี่เอกไปไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจอนี่ไงอยู่ข้างๆนี่ขาวเดี๋ยวขาวเลยแป๊บขาวเลยนะขาวเลยนะนี่ไม่ใช่แล้วนี่มันจรวดแล้วนี่ไงออกไปนอกโลกกันไหมขาวแล้วนี่ไงมาเร็ว
ขาวหมดไหมอ่ะข้างในเป็นสีขาวเปล่าไม่รู้ไปดูข้างในกันดีกว่ากดขึ้นตรงไหนเนี่ยที่ลิฟต์นี่ไงมาดิแล้วทุกคนขึ้นไปหมดเปียกขึ้นไปแล้วเหรอขึ้นมาแล้วขึ้นมาตอนไหนเนี่ยนี่ไงมาแล้วเป็นรูมเมทก่อนเป็นรูมเมทเข้ามาแล้วเข้าไปแล้วเข้าดิเข้าดิเข้าเข้ามาเข้ามาโอ้ห้อยหลังนี้ไม่เอาดิโอ้โหพี่แอกมันไม่ค่อยสวยอ่ะมันไม่สวยเราจะไปนอกโลกเหรอนี่ไงออกซิเจนร้อยอยู่ครบทุกอย่างเลยนะออกซิเจนร้อยงั้นเดี๋ยวเราเปิดให้ไม่มีออกซิเจนก็แล้วกันเปิดยังไงให้ไม่มีออกซิเจนเปิดทุกอย่างเลยเปิดให้หมดเลยพี่เอกออกนอกโลกไปเลยขี่จรวดไปเลยพี่ฝนมานั่งขี่จรวดเลยอันนี้เขาเขียนว่าการตั้งท้องด้วยการตั้งท้องมันคืออะไรอ่ะเขาอาจจะเขียนผิดก็ได้แปลได้ดีมากการตั้งท้องจรวดเราจะตั้งจรวดคงตั้งท้องไม่ได้อ่ะพี่เอกจิ้มดูดิจรวดตั้งท้องคงจะงงๆอ่ะนะปิดไฟ LED ออกไปดูข้างหน้าก่อนเปิดไฟก่อนปึ๊บเนี่ยดูดิพี่ฝนเลยอดบ้านสีขาวเลยอ่ะไหนอ่ะพี่เอกออกมาได้แล้วออกอยู่ไหนแล้วอ่ะเนี่ยอยู่ตรงละแวกบ้านสีขาวนี่แหละบ้านพี่เอกบ้านพี่ฝนแล้วก็มีรถพี่ฝนเนี่ยวันนี้เป็นสีขาวหมดเลยเฮ้ยพี่เอกตกลงไปข้างล่างดูอย่างสวยเลยทุกคนอยู่ที่ไหนแล้วอ่ะออกมาที่หน้าบ้านได้แล้วมาเร็วเข้าหน้าบ้านได้แล้วนะใช่ใช่ใช่ดูดิโอ้วันนี้เป็นสีขาวสวยเลยถ้าว่าไปสีขาวไม่ใช่ขี้เหร่เลยนะสวยเหมือนกันนะทุกคนเป็นสีสะอาดไงสีบริสุทธิ์นะสีบริสุทธิ์ทุกคนนี่เยี่ยมเลยสุดยอดไปเลยเดี๋ยวคราวหน้าจะเป็นสีอะไรดีอย่าลืมติดตามดูนะจ๊ะวันนี้บุยบุยเดี๋ยวพี่ไปขายไก่ทอดก่อน